สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กุมภา62นะครับโจทย์บอกว่าผลการสอบของนักเรียนห้อง1มีการแจกแจงความถี่ดังนี้นะครับก็ให้ตารางนี้มาเมื่อ A B C เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าควอไทล์ที่1นะครับของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 54.5 แล้วนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้เท่ากับจำนวนเท่าใดนะครับก็ถ้าเราพูดถึงตามหลักนะครับตัวนี้คือ 54.5 54.5 อยู่ชั้นนี้นะครับปกติในการหาควอไทล์มันจะต้องมีการหาตำแหน่งควอไทล์ที่1ตำแหน่งควอไทล์เนี่ยมันเกิดจาก r n ส่วน4นะครับแล้วก็สูตรควอไทล์เราค่อยไปหาควอไทล์คือ l บวก r n ส่วน4ลบกับซิกมา fl ส่วน fq แล้วทั้งหมดคูณ i l คือขอบล่าง r n ส่วน4คือตำแหน่งที่มันอยู่ซิกมา FL คือความถี่สะสมชั้นก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่ควอไทล์อยู่ FQ คือความถี่ชั้นควอไทล์เองแล้วก็ I ก็คือความกว้างชั้นควอไทล์นะครับก็ถ้าดูตามนี้นะมันก็คงจะต้องไปสร้างความถี่สะสมขึ้นมาสักหน่อยตัวนี้คือ2ตัวนี้ก็คือความถี่สะสมนะครับก็คือเอามาบวกกันตัวนี้ก็คือ7ตัวนี้ก็คือ15แล้วตัวนี้ก็คือ22ตัวนี้คือ a บวก25 a บวก b บวก25 a บวก b บวก c บวก25ทีนี้ข้อนี้เขาถามหาจำนวนคนทั้งหมดนะครับถามหาจำนวนคนทั้งหมดจริงๆแล้ว a b c ตัวเนี้ยเขาให้มาหลอกครับไม่ได้ใช้เพราะว่าตามสูตรแล้วเนี่ยมันอยู่ชั้นเนี้ยเราแทบไม่ได้ยุ่งกับตัวด้านล่าง a b c นี้เลยถ้าเราบอกว่ามันอยู่ชั้นนี้แล้วแปลว่าตำแหน่งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาด้วยนะครับเราก็ใช้บอกว่า Q1 ของเราคือ 54.5 ขอบล่างของชั้นที่มันอยู่ขอบล่างของชั้นนี้นะครับอยู่ระหว่าง49กับ50ก็คือกลายเป็น 49.5 R คือ1ส่วน4แล้วก็ถามหาจำนวนทั้งหมดนี่ครับก็คือ N ไปเลยไม่ต้องมาใช้ตัวนี้ก็ได้ลบกับซิกมา FL คือความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าควอไทล์ชั้นก่อนหน้าควอไทล์ก็คือตัว7ป่ะครับนี่คือความถี่สะสมชั้นก่อนหน้า FQ คือความถี่ชั้นควอไทล์เองก็คือ8แล้วทั้งหมดก็คูณความกว้างของมันก็คือ10นะครับ50ถึง59ก็แค่นี้เองครับคิดเลขไม่มีอะไร 49.5 ย้ายกลับมาลบก็เลยกลายเป็น5เท่ากับn ส่วน4ลบ7ส่วน8แล้วทั้งหมดคูณ10เอา5ตัดกับ10เหลือ2เอา2ตัดกับ8เหลือ4ย้าย4คูณไขว้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็น n ส่วน4ลบ7นะครับอันนี้เพียงคิดเลขเร็วนิดนึงถ้าใครคิดตามวิธีนี้ไม่ทันก็ย้ายข้าง8ไปย้าย10ไปหารธรรมดาย้าย7มาบวกก็เลยกลายเป็น11เท่ากับ n ส่วน4แปลว่า n ก็เลยมีค่าเท่ากับ44คนครับก็ตอบแค่นี้เองนะครับคือถ้าพูดถึงหลายคนจะกังวลกับ A B C อ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าใครไปยึดมั่นกับสูตรนะมันจะเขียน A บวก B บวก C บวก25มาแทนค่าตรงนี้แทนที่ N ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะคิดไม่ออกหรือไม่ก็คิดออกมาเป็น A บวก B บวก C แต่ว่าพยายามโฟกัสไปหา A หา B หา C อ่ะแล้วก็ทำต่อไม่ได้นะครับย้ำอีกทีนึงข้อนี้ไม่ได้หา A B C นะครับหา N โอเค